่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะคู่รักที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปแล้วก็โชว์ความหวานกันมาเป็นระยะนะคะแต่ตอนนี้มักจะไม่หวานแล้วนะคะนั่นคือหยาดทิพย์ราชปานั่นเองค่ะและจากที่เปิดตัวคบหากับโจแม่สายเจ้านักธุรกิจพันล้านนะคะเจ้าของธุรกิจติดตั้งแก๊สรถยนต์นะคะแล้วก็งานมีช่วงนึงเมื่อปีที่แล้วโชว์ความหวานกันมาเป็นระยะจำได้ไหมจำได้ค่ะก็ตอนที่วันเกิดจำได้ไหมจองส้มอ่ะใช่เปิดมาเป็นกระเป๋าแอร์เมสแล้วก็คือเพื่อนกรี๊ดกันใหญ่เลยหลังจากนั้นเนี่ยดูซิความหวานหายไปแล้วใช่ค่ะยังไม่ทันไรนะคะมีข่าวออกมาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยออกมายุติความสัมพันธ์ปิดฉากรักนี่ตอนนี้ตอนมอบสายดิฉันจำได้ยังตามข่าวอยู่นะปิดฉากความรัก8เดือนแถมยังมีข่าวออกมาอีกนะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยไปเปิดตัวคบสาวใหม่เรียบร้อยแล้วงานนี้เลยไม่รู้ค่ะว่าสาเหตุที่เลิกกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมือที่3หรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามจากเจ้าตัวกันเลยค่ะสาเหตุอยากขอไม่ลงรายละเอียดได้มั้ยคะถ้าเรื่องมือที่3หยาดไม่มี 100% ค่ะแต่เขาเราผิดข่าวมั้ยคะที่ว่ามีคนไทยใช่เขาหยาดขอไม่ตอบแล้วกันนะคะจริงๆมันก็แล้วแต่ความเห็นของคนอ่ะนะคะว่ามันเร็วหรือว่าไม่เร็วยังไงอะค่ะแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วหยาดก็ตอบได้แค่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีค่ะมันต้องมีแค่คน2คนในนั้นเราไม่ได้เลือกคนเดียวค่ะเราทั้งคู่เลือกที่จะเปิดตัวคือเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอยากก็ไม่อยากตอบแล้วค่ะเพราะว่ามันจบไปแล้วค่ะอยากแข็งแรงดีค่ะแข็งแรงดีค่ะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีค่ะขาแข็งแรงดีค่ะย้ำว่าแข็งแรงดีค่ะแล้วก็ตอนนี้ยืนยันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างหยาดแล้วก็โจแม่สายเนี่ยคือเลิกกันเรียบร้อย